ี่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งไหนกันดีเราไหนมาสวัสดีพี่สวัสดีค่ะมาจากสวาบานมาเที่ยวมันต้องเห็นกันใน YouTube เลยใช่ไหมใช่แล้วพี่ก้อยช่อง YouTube ใช่ไหมหนูเอาช่องอะไรเนี่ยเอาจริงช่องอะไรคะครัวคุณก้อยใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปก๊อกก๊อกก๊อกนะฮะนั่งไหนกันเราโอ้ยเป็นนะพี่แหล่งรวมยูทูบเบอร์ใช่ไหมคนเยอะไหมตอนแรกอะว่าจะกลับปีที่แล้วมิถุนาแล้วก็ซัมเมอร์
สงสารคนที่เขาแบบว่ากะจะกลับช่วงนั้นอะแล้วเขาไม่ได้มันเหมือนยาวไปของพี่ยังดีว่าเลยแบบยืนว่ายังไม่ได้จองตั๋วไม่งั้นจะยุ่งเนาะปีที่แล้วเนี่ยเป็นแค่แบบแพลนไว้พี่ได้ยินหลายคนเขาจองแล้วเขาไม่ได้นะเขาเหมือนแบบเขาไม่คืนเงินให้ไม่คืนแต่ว่าให้เป็นวอชเชอร์ค่ะแต่ว่าก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีไฟเราก็มีเรื่องนี้แน่ๆปีที่แล้วพี่ก็พูดอย่างนั้นแหละปีหน้าแล้วนะแล้วมึงเข้าใจได้ไหมเขายังไม่ได้กลับบอกพ่อปีหน้าปีหน้าก็ดีนะคะเรายังไม่ต้องเสียเงินไงพอพี่ก็เริ่มเพ้อแล้วคิดถึงเมื่อสาวอะไรลงเฟซบุ๊กเริ่มคิดถึงแล้วเริ่มแบบอะไรนะโฮมซิกไม่รู้เลยนะอยู่ดีๆตั้งนานเนาะแบบอะไรแบบนี้เนาะใช้ชีวิตกันแบบที่เรามีความสุขกันมากเลยอ่ะเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วมาตายด้วยเชื้อโรคเด็กทุกอย่างเลยนะเด็กมันเลยอ่ะธุรกรรมธุรกิจทุกธุรกิจเลยไปหมดเลยแต่ว่าออนไลน์บูมคนมาทำยูทูบเยอะขึ้นเลยไม่ค่อยมีใครมาดูเรามีแต่คนทำที่ทำที่ทำคนทำมันน้อยเราเขาไม่ได้มีจำกัดนะแค่เราถึงยอด10ดอลลาร์เราก็ได้อนุมัติแล้วอ่ะโอ้พี่ก้อยทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้ดีทำทิ้งทนแบรนด์ดังอะไรมากอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคนมาทำรอบใหม่ๆยากเลยเนาะต้อง 1,000 แล้วก็ต้อง4ชั่วโมง 4,000 ชั่วโมง 4,000 ชั่วโมงแล้วก็โดนเสียงโทรศัพท์อะไรหนึ่งลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เยอะมากพี่โอ๊ะอะไรที่มาอยู่ก็คือต้องเรียนภาษา600ใช่ไหมล่ะ600ปี 3,000 ประมาณแล้วก็ถ้าจะขอสัญชงสัญชาติก็ต้องสอบผ่านแต่ก่อนมันแค่ R2 ใน A2 อะนะแต่เดี๋ยวนี้มัน BN แล้วนะมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ที่มันก็มัน10กว่าปีแล้วเนาะเปลี่ยนไปสมัยนั้นก็เรียนแค่แบบเอาจบที่แบบเราขอสัญชาติได้เราทำงานได้ก็คือมัน A2 แต่ไม่รู้ว่าถ้าอยู่มานานแบบนี้ตอนแรกก็คิดแบบนึงตอนไม่มีลูกอะคิดว่า2018จะย้ายกลับไปอยู่ไทยใช่ไหมพอมีลูกแล้วก็อยู่ที่นี่มันโอเคกว่าปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยใช่ก็เลยแบบเราก็ทำการเรียนการสอนที่นี่มาคิดแบบโอ้ยเสียดายจังเลยตอนนั้นเราไม่เรียนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าสอบได้แล้วออกมาฝึกงานออกมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลับไปเรียนมันต้องเสียเงินแล้วไงอ๋อเหรอเสียเป็นชั่วโมงนะเมื่อ3-4ปีที่แล้วอ่ะมันชั่วโมงละ70คนไงนี่มันคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามัน3-4ปีแล้วเนาะ70คนนั่นเหมือนนี่คงเป็น100แล้วมั้งหรือไงไม่ได้แบบเลยในนั้นน่ะการที่จอยสตอรี่ใช่ก็เจอกันในทำ YouTube นี่แหละใช่ล่ะพอดีว่าน้องเพิ่งมาเที่ยวที่นี่ก็เลยมาเดินกันแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแวะร้านพี่ก้อยวะสาวกินเก่งเยอะนะหลายคนเลยค่ะรู้มาครั้งแรกยื่นเก็บภาษีกันยังยอดมันยังไม่ถึงเลยยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านกดเลยพี่หนูเพิ่งจริงๆอ่ะหนูเริ่มตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วหนูไม่รู้ทำยังไงแล้วหนูก็ก็ถ่ายไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆจนปีนี้พอมาเข้ากลุ่มปุ๊บอ๋อก็ทำอย่างนี้อ๋อทำอย่างนี้เลยหรอไปค่อนข้างที่จะไหวเพิ่งเริ่มได้เดือนเดียวเองค่ะดูมันได้ตังค์ใช้อยู่นะใช่ไหมเห็นแก่ทุกเก้าก่อนยอดยังไม่ไปไหนเลยแป๊บเดียวกลับมาดูอีกทีช่องนึงป้าก้อยสอยๆช่องนั้นยอดเยอะ4 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้านช่องนั้นโอ้ my god ถือก้อยน่ะมันเหมือนกลุ่มเป้าหมายถ้าหนูไม่รู้ว่าพี่มีอีกช่องนึงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ที่ช่องคุณแม่คะคุณแม่คะชาแนลและช่อง แล้วก็ช่องยามิจัดสตอรี่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ